بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เราได้มีโอกาสพบกันอีกนะครับกับทางกลุ่มเรานะครับอัลฮาชีดนะครับในทุกๆคืนวันศุกร์นะวันพฤหัสค่ำลงนะคืนนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นการตักเตือนนาซีฮัตนะครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องว่าฟังศาสนาให้โดนใจนะวันนี้เราในยะที่ผมจะหมายถึงในค่ำคืนนี้นะฟังศาสนายังไงให้เข้าไปในหัวใจนะหลายคนนะครับพี่น้องผ่านการฟังเรื่องราวศาสนามาเยอะนะครับผ่านการฟังเรื่องราวศาสนามามากแต่ศาสนาไม่สามารถเข้าไปสู่หัวใจเขาได้อันนี้มีสาเหตุและมีความเป็นไปนะครับก็ขอตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ที่เข้ามานะครับอะลัยกุมุสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะเรื่องราววันนี้นะครับเหมือนที่ผมเกริ่นนะบอกว่าหลายคนนะพี่น้องบางคนเนี่ยฟังศาสนาไปแล้วกับไม่เข้าไปสู่หัวใจเขานะสิ่งนี้เนี่ยมันมีเหตุผลและมีความเป็นไปของมันอย่างชัดเจนอินชาอัลเลาะห์นะครับค่ำคืนนี้เราจะได้ร่วมรับฟังนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอิสลามปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้สู่การฟังศาสนาที่เกิดผลมากที่สุดนะครับเอาละนะก็อีกประมาณสัก1นาทีนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะเริ่มนะตอนนี้พี่น้องก็ทยอยกันเข้ามาก่อนนะที่ละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวกินปลากันแล้วนะเราจะเริ่มพูดคุยกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาแล้วนะครับพี่น้องก็ในเรื่องของอิลมูความรู้พี่น้องในหลักการอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องในเรื่องของความรู้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะดังนั้นการแสวงหาความรู้เป็นฟัรดูเป็นวาญิบด้วยซ้ำนะในบางความรู้ที่มุสลิมเราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามพี่น้องผมย้อนไปในความสำคัญก่อนของการศึกษาของความรู้นะครับนบีอาดัมเราเนี่ยอัลลอฮฺเมื่อสร้างนบีอาดัมขึ้นนะครับทั้งที่เรารู้กันหมดนะครับพี่น้องว่าบรรดามาลาอิกะฮ์มาก่อนท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามแต่เมื่ออัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมขึ้นอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอะคุลลาฮ์นะครับและพระองค์เนี่ยได้สอนชื่อนามสิ่งต่างๆแก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามหมดเลยนะมาลาอิกะฮ์ถึงแม้จะถูกสร้างมาก่อนนบีอาดัมแต่เมื่อถึงเวลานั้นพี่น้องครับเวลากลอรบนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้สั่งใช้กับบรรดามาลาอิกะฮ์ทั้งหมดเลยว่านะครับอัปนิเมื่ออิซกอลลิมาอัปนิลินมาลาอิกะฮ์ติสจูดูลิอาดัมนะเมื่ออัลลอฮ์กล่าวและให้บรรดามาลาอิกะฮ์ทั้งหมดสุญูดต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตรงนี้พี่น้องครับบางอุลามะว่าถือว่าเป็นการสุญูดจริงๆนะสุญูดจริงๆทำไมถึงทำได้เพราะอัลลอฮ์ใช้นะในบางความหมายก็อาจจะแปลความว่าให้เกียรติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นการให้เกียรติหรือเป็นการสุญูดลงไปจริงๆเนี่ยมีคำถามในยะหนึ่งที่ถูกเอ่ยถามแล้วก็เป็นข้อสงสัยให้เราได้คิดนะครับพี่น้องว่าทำไมมาลาอิกะฮ์เนี่ยลักษณะของบรรดามาลาอิกะฮ์พี่น้องนั่นก็คือลาอิอซูนัลลอฮ์มาอามะรอฮุมบรรดามาลาอิกะฮ์นะครับนิสัยของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทรยศและจะไม่ฝืนอัลลอฮ์เลยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้พวกเขาในเรื่องการปฏิบัติอิบาดัตบรรดามาลาอิกะฮ์จะไม่ทรยศและจะไม่ฝืนอัลลอฮ์แม้แต่วินาทีเดียวแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงให้บรรดามาลาอิกะฮ์นะครับสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะทำไมถึงต้องสุญูดตอนนั้นนักวิชาการจึงให้ความหมายและอธิบายตรงนี้ว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีความเหนือกว่ามาลาอิกะฮ์ตรงไหนพี่น้องไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติตัวในการอิบาดัตแต่อัลลอฮ์ยกย่องนบีอาดัมเหนือกว่าบรรดามาลาอิกะฮ์นั่นคือในเรื่องของความรู้ที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีมากกว่ามาลาอิกะฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้อัลลอฮ์ได้บอกมาลาอิกะฮ์ให้เอ่ยชื่อพี่น้องในสิ่งสรรพสิ่งต่างๆในเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยมาลาอิกะฮ์จึงบอกว่าซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนานะครับมหาบริสุทธิ์นะครับแด่พระองค์เราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่พระองค์สอนให้พวกเราเท่านั้นอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกชื่อเหล่านี้ในสิ่งที่มาลาอิกะฮ์บอกไม่ได้แก่บรรดามาลาอิกะฮ์เมื่อท่านนบีอาดัมบอกได้นั่นแหละครับอ
อัลลอฮ์ให้บรรดามาลักสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนี่คือความสำคัญของความรู้มาถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองดูแล้วชัดเจนนะครับว่าอย่างแรกที่อัลลอฮ์ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก่อนที่จะทำการประกาศศาสนาอิสลามออกไปนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีเราเนี่ยบอกอิกรอจงอ่านพี่น้องแน่นอนคำว่าอ่านนั่นคือการศึกษานั่นคือการหาความรู้นั่นคือการเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านหนังสือไม่ได้จะไม่ได้เรียนหนังสือแต่อัลลอฮ์ก็ยังใช้ว่าอิกรอจงอ่านในแง่ความหมายคืออะไรพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์กำลังจะบอกกับบ่าวของพระองค์ทั้งหมดว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญไม่มีความรู้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ชัดเจนนะพี่น้องถ้าไม่มีความรู้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้ใครจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนางมงายอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อโดยงูปลาแสดงว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามอิสลามไม่มีงูปลาพี่น้องอิสลามต้องมีความรู้ต้องเรียนรู้จึงจะรู้จักอัลลอฮ์หากวันนี้ไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนี่คืออิกรอนะครับเมื่ออิกรอตรงนี้เราดูไปในอัลกุรอานอีกหลายต่อหลายอายะห์พี่น้องที่อัลลอฮ์ส่งเสริมและใช้ให้เราเรียนรู้หนึ่งในนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัฟลายังซูรูนอิลัลอิบิลิคัยฟะคุลิกัตพวกเขาไม่ได้ดูไม่ได้ไปพิจารณาตัวอูฐนะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงวะอิลัสสะมาอิกัยฟะรุฟิอัตและพวกเขาเนี่ยไม่ได้ดูท้องฟ้าเหรอว่ามันถูกยกไปได้ยังไงไม่ได้ดูไปยังภูเขาเหรอไกฟานุซิบัตมันถูกตั้งให้ตระหง่านแบบนั้นได้ยังไงไม่ได้ดูแผ่นดินเหรอว่ามันถูกราบเรียบไปได้ยังไงทั้งหมดอัลลอฮ์ถามเนี่ยอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันเป็นการตระหนักว่าเราไม่พิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือว่ามันเกิดมาได้ยังไงสัตว์เกิดมาได้ยังไงแผ่นดินมายังไงภูเขามายังไงท้องฟ้ามายังไงระบบโคจรจักรวาลทั้งหมดมายังไงพิจารณาหรือเปล่าพี่น้องเมื่อพิจารณาท่านจะพบว่ามีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างเบื้องหลังนี่แน่นอนใครจะบอกมนุษย์เกิดมาเองโดยธรรมชาตินี่คือคนที่ไม่เรียนรู้และคนที่ขาดความรับผิดชอบในสมองตัวเองอย่างชัดเจนเขาไม่เรียนรู้เขาไม่ต้องการคิดอะไรเยอะพี่น้องอะไรธรรมชาติสร้างคือจบพี่น้องผมบอกว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถ้าวันนี้เราบอกว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองได้มีคนเชื่อไหมครับไม่มีแน่นอนนอกจากคนบ้าหรือคนปัญญาอ่อนเท่านั้นแล้วถามกลับไปอีกว่าโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องกับมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยระบบกลไกความละเอียดอ่อนในร่างกายมนุษย์กับโทรศัพท์ใครละเอียดอ่อนใครลึกซึ้งกว่ากันคำตอบคือคนพี่น้องเมื่อโทรศัพท์เทคโนโลยีกระจกกระจกเรายังไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองได้แล้วมนุษย์ที่มีความซับซ้อนในร่างกายมันจะเกิดมาเองโดยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดมีผู้สร้างแต่วันนี้จะรู้จักผู้สร้างได้ท่านจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆที่จะสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่แหละครับความจำเป็นในการศึกษาหาความรู้จึงเป็นฟัรดูภาคบังคับแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาทุกคนแก่มุสลิมทั้งหมดนะและเมื่อความรู้สำคัญขนาดนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จึงยกย่องบรรดาผู้ที่มีความรู้นะยกย่องนะมีความรู้มีอิลมูมีอะไรต่างๆอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ถามเราอ่ะพี่น้องว่าฮัลยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนวัลลดีนลายะอ์ลามูนจะเท่ากันไหมจะเท่ากันอย่างนั้นหรือสำหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้มุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์นั่นคือมีความรู้กับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เราจะเท่ากันหรือครับพี่น้องคนกาเฟ่ทำซีนาเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์มุสลิมรู้จักอัลลอฮ์แต่ถ้าทำซีนาเหมือนเขาแสดงว่าความรู้ที่เรามีวันนี้เนี่ยมันกลับไม่ยังประโยชน์ใดๆกับชีวิตเราเลยพี่น้องครับวันนี้เราเลยขอและเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องทุกท่านเรามาร่วมรับฟังค่ำคืนนี้นะฟังศาสนายังไงให้โดนในหัวใจเราให้เข้าไปถึงหัวใจเราฟังศาสนายังไงจึงจะเกิดผลถ้าคนภาคกลางเขาจะบอกว่าฟังแปลฟังบรรยายพูดอะไรก็แล้วแต่ฟังบรรยายยังไงถึงการฟังจะมีเหตุจะมีผลกับหัวใจนะวันนี้เรามาฟังนะครับพี่น้องเรื่องราวของบรรพชนอัสลัฟุศ็อละห์
ได้กล่าวได้สอนเราเอาไว้ตรงนี้นะในเรื่องนี้นะพี่น้องผมเอาในหนังสืออัซซูรุนะครับพี่น้องของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันนะครับพี่น้องเรื่องราวตรงนี้ท่านบันทึกเรื่องราวของคนในยุคซะลาฟุศอละเกี่ยวกับบทเรียนคำสอนและประสบการณ์ชีวิตต่างๆเล่มนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเล่มที่ดีมากๆเล่มนี้เรื่องราวตรงนี้ครับพี่น้องได้ถูกถ่ายทอดออกมานะครับจากท่านอับดุลลาห์นะครับฮัดดะษะนีอบีฮัดดะษะนาอิสฮากนะครับเรื่องราวตรงนี้ถูกเอ่ยขึ้นนะครับแล้วก็สืบไปถึงพี่น้องครับนะบรรดาอุลามะห์ซะลาฟุศอละห์นะได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งเอาไว้ว่าAwwalul ilm นะสิ่งแรกของความรู้พี่น้องครับประตูบานแรกที่ท่านจะได้รับความรู้ที่มีบารักัตนะประตูบานแรกที่ท่านจะได้ความรู้ที่มีประโยชน์กับชีวิตท่านนะนั่นคืออะไรนั่นก็คืออัลอันซาตุลาอุลามะห์จึงกล่าวว่าอันดับแรกท่านจะต้องเงียบก่อนที่จะฟังเรื่องราวศาสนานี่คืออย่างแรกเลยผมจึงเตือนนะครับพี่น้องเวลาเราไปบรรยายศาสนาเวลาเราขึ้นไปบรรยายที่นู่นที่นี่ตามงานอะไรจะบอกกับพี่น้องเสมอว่าเวลาผมบรรยายผมก็จะขอร้องและแกมบังคับว่าอย่าดื่มน้ำเวลาฟังบรรยายอย่ากินอะไรเวลาฟังบรรยายท่านต้องเงียบอย่าพูดคุยเวลาฟังบรรยายเพราะเมื่อใดที่คนฟังบรรยายคุยไปด้วยกินไปด้วยอะไรต่างๆไปด้วยไอ้วิทยากรก็พูดเปล่าๆๆบนเวทีเชื่อผมเถอะครับไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับคนฟังเลยคนบรรยายเขาตั้งใจมาบรรยายมาพูดมาคุยเรื่องศาสนาแต่คนข้างล่างกินกันปากมันเลยพี่น้องปากขยับนะแล้วหูเนี่ยมันไม่มีทางพี่น้องที่จะฟังสิ่งที่คนบรรยายพูดและเข้าไปในหัวใจได้เลิกเถอะครับนิสัยกินไปด้วยฟังไปด้วยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่สามารถเอาความรู้เข้าไปในหัวใจได้แม้แต่นิดเดียวไม่มีประโยชน์ซะลาฟุศอละห์จึงบอกว่าอันดับแรกอัลอันซอตุลาเงียบสำหรับที่จะฟังเรื่องราวศาสนาท่านต้องเงียบดูบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเรานะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเวลาฟังนบีคุยศาสนาเวลานบีบรรยายเวลานบีคุตบะห์เวลานบีสอนศาสนาซอฮาบะห์นั่งสภาพไหนพี่น้องสหายบานนั่งฟังท่านนบีชนชนิดที่ว่านกสามารถบินลงมาเกาะหลังสหายบานได้สบายๆในความนิ่งและความเงียบของสหายบานจะไม่มีเจียวเจ้าจะไม่มีไอคนนั้นคุยกับคนนี้ไอนี่คุยกับคนนั้นไม่มีพี่น้องบ้านเราเนี่ยครับพี่น้องถึงแปลกมากในชีวิตเราเวลาเราไปงานมัสยิดนะเวลาเราไปงานบรรยายเอาละพี่น้องเข้าใจงานมัสยิดเขาจะหาตังค์อ่ะเขาก็เปิดร้านขายเสื้อขายอะไรต่างๆของเขาอันนั้นเรื่องของเขาในการหารายได้แต่จะย้ำเสมอนะพี่น้องว่าหน้าเวทีบรรยายอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจัดเก้าอี้เฉพาะฟังบรรยายข้างหน้าเวทีอย่าจัดแบบโต๊ะกลมจีนอยู่ข้างหน้าเวทีเพราะมันจะกินแล้วมันจะฟังไปด้วยและมันจะกินพูดคุยตลอดเวลาพี่น้องลักษณะการนั่งฟังก็ไม่ใช่ลักษณะของจะฟังศาสนาแล้วนะครับพี่น้องไอ้โต๊ะกลมโต๊ะจีนแล้วนั่งคุยกันเลยบอกว่าเวลางานไอ้ส่วนกินไปข้างหลังพี่น้องไอ้ส่วนข้างหน้าเราจัดเก้าอี้เฉพาะฟังบรรยายเมื่อฟังเนี่ยอันดับแรกจึงบอกว่าท่านต้องปิดปากตัวเองให้ได้ในการฟังศาสนานี่คือการให้เกียรติในสิ่งที่เขาพูดเรื่องราวของศาสนานะครับพี่น้องท่านต้องให้เกียรติในสิ่งที่คนพูดเรื่องราวศาสนานี่คือกุญแจประตูบานแรกถ้าอยากจะได้ความรู้ที่มีบารักัตอยากได้ความรู้ที่ยังประโยชน์ผมก็นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพี่น้องเราไม่เข้าใจนะเวลาคนสอนศาสนาเนี่ยเขาก็ใจเย็นน่ะเขาก็ใจเย็นนะเขาก็บรรยายไปด้วยไอ้ข้างล่างก็คุยโวกเวกโวกเวกเขาก็บรรยายจนจบนะความซอบัตอดทนแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องบางที่ที่เราไปเจอเนี่ยนึกว่างานแต่งนะครับพี่น้องคุยกันชั่วโมงเลยเราบอกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราบรรยายไม่ได้ผมบรรยายไม่ได้ถ้าจะคุยจะกินแบบนี้ขอมาอัพนะครับบรรยายไม่ได้จริงๆให้ผม 100,000 บาทผมก็ไม่บรรยายงานแบบนี้นะฮะพี่น้องบอกไปอย่างนั้นเลยบอกว่าถ้าตั้งใจท่านต้องตั้งใจฟังก่อนจะกินไม่กินจะกินอะไรกินไปไม่ว่ากินเสร็จพี่น้องมานั่งฟังถ้ายังหิวอยู่ไปกินให้เสร็จก่อนแล้วก็มานั่งฟังนี่คือการให้เกียรติในสิ่งที่ท่านฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์
อิมามมาลิกนะครับพี่น้องบินอานัสรอฎิยัลลอฮุอะรอยมะฮุลลอฮ์อิมามมาลิกบินอานัสให้เกียรติหะดีษของท่านนบีเราเนี่ยขนาดไหนพี่น้องครับอิมามมาลิกบินอานัสนะครับอิมามดารุลฮิจเราะห์อิมามแห่งเมืองมะดีนะห์พี่น้องแน่นอนเรารู้จักอิมามมาลิกบินอานัสขนาดท่านสอนหะดีษนะครับบรรยายคุยหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ผู้คนฟังบางครั้งเนี่ยโดนสัตว์มีพิษมาต่อยมากัดท่านอิมามมาลิกไม่ร้องไม่เอาะไม่แอะไม่อะไรเลยเงียบจนน้ำตาไหลออกมาด้วยความเจ็บปวดพี่น้องแต่ไม่ส่งเสียงเอะอะวอยวายแม้แต่นิดเดียวจนเมื่อเสร็จการสอนของอิมามคนไปถามว่าอิมามทำไมท่านโดนกัดทำไมไม่เรียกไม่เอะอะไม่ร้องวอยวายเจ็บปวดไม่เจ็บหรอบอกเจ็บแต่ที่อิมามมาลิกเงียบไม่ได้โอ้ยไม่ได้อะไรออกมาเพราะให้เกียรติในขณะที่ตัวเองกำลังเอ่ยและสอนหะดีษของท่านนบีอยู่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออัคลากของคนในอดีตจึงไม่แปลกใจทำไมลูกศิษย์อิมามมาลิกนะจึงเป็นอุลามะระดับโลกได้นะทำไมมุฮัมมัดบินกอซิมพี่น้องครับเรียนกับอิมามมาลิกนะครับบินอานัสสุดท้ายได้เก็บเป็นอาเลมอุลามะได้ทำไมอิมามมาลิกบินอานัสเป็นนักวิชาการอุลามะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะเขาไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้แต่อัลลอฮ์ยกเกียรติเพราะเขาให้เกียรติอัลลอฮ์และให้เกียรติรอซูลวันนี้เราฟังศาสนานะพี่น้องสุดท้ายฟังไปเนี่ยเราก็ยังนินทาคนเหมือนเดิมเราก็ยังไม่ละหมาดมัสยิดเหมือนเดิมเราก็ขี้เกียจละหมาดสุนัตเราก็ไม่ถือศีลอดเราก็ทำตัวเหมือนคนไม่เรียนศาสนาเพราะอะไรพี่น้องช่อหรือว่าต้นตออันแรกเราผิดตั้งแต่ก้าวแรกเราไม่เคยเงียบก่อนจะฟังศาสนาเลยนะครับนี่คืออันดับแรกฝากพี่น้องนะครับในอันแรกนั่นก็คืออัลอันซอตุลาจงเงียบก่อนปิดปากก่อนฟังศาสนานะปิดปากก่อนฟังเรื่องราวของศาสนา2ซุมมาอัลอิสติมาอุลาหลังจากนั้นอุลามาจึงบอกว่าอัลอิสติมาจงตั้งใจฟังคือภาษาอาหรับนะครับพี่น้องอิสติมะถ้าบอกว่าอิสติมะซามีอะคือทั้งคู่ทั้งศัพท์2อย่างเนี่ยมันมาจากรากศัพท์คำว่าได้ยินเหมือนกันแต่คำว่าอัลอิสติมะพี่น้องนั่นมันกำลังจะบอกว่าจงตั้งใจฟังคำว่าฟังกับตั้งใจฟังไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องฟังอะก็คือฟังอะมึงจะพูดอะไรก็พูดไปกูฟังแต่ตั้งใจฟังไม่ใช่ตั้งใจฟังเนี่ยเราจะฟังอย่างพิจารณาและพยายามจะเอาคำพูดของเขาเข้าสู่ระบบความคิดของเราให้ได้นี่คือตั้งใจฟังเหมือนอัลกุรอานฟัสตะมิอูละอิสติมาจงตั้งใจฟังเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นฟัสตะมิอูจงสดับรับฟังพี่น้องอิสติมาคือการฟังอย่างตั้งใจนะไม่ใช่บอกฟัสมะเราจงฟังคือถ้าบอกอิสมะให้ฟังภาษาอาหรับบอกอิสมะท่านฟังสิคือฟังก็ฟังแต่ไม่ได้เข้าไปสู่หัวใจแต่เมื่อใดบอกว่าอิสติมะจงตั้งใจฟังนี่คือความแตกต่างของการฟังและตั้งใจฟังมีผลนะครับพี่น้องฟังบรรยายศาสนาแบบไม่ตั้งใจฟังไม่ได้อะไรเลยนะง่วงด้วยนะครับเหนื่อยด้วยเพลียด้วยเล่นเกมสนุกกว่าพี่น้องเพราะอะไรทำไมเด็กเล่นเกมสนุกรู้ไหมครับทำไมผู้ใหญ่เล่นเกมเดียวกันแต่ไม่สนุกเพราะเด็กมันตั้งใจเล่นเด็กตั้งใจเล่นเคยไหมเราเห็นลูกเราเล่นเกมโทรศัพท์แล้วบอกไอ้มึงเล่นอะไรเขาบอกว่ามันดูสนุกเหลือเกินไหนพ่อลองเล่นสิลูกหยิบโทรศัพท์ลูกมาลองเล่นพี่น้องโอ้มึงเล่นยังไงปวดตาชิบเป๋งไม่เอาแล้วเราไม่สุขเราไม่สนุกเพราะเราไม่ตั้งใจเล่นแต่เด็กมันตั้งใจเล่นมันจึงมันไปในเรื่องนั้นเวลาเราตั้งใจทำงานนะเพื่ออยากจะได้โบนัสอะไรก็แล้วแต่มันไม่เหนื่อยเลยในการตั้งใจของเราเมื่อใดที่ถูกสร้างด้วยความตั้งใจพี่น้องครับเราจะมีความสุขและงานนั้นจะมีผลในชีวิตเราทันทีอิสติมาตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังพอบอกตั้งใจฟังพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ตั้งใจฟังแล้วพยายามจะปฏิบัติตามแม้กระทั่งท่านนบีจะไม่ได้พูดกับเขาก็ตาม
นี่คือการตั้งใจของซอฮาบะห์มีอยู่ครั้งพี่น้องครับนะท่านซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับอับดุลลอฮ์บิรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับมาที่มัสยิดท่านนบีพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเดินไปมัสยิดยังไม่ถึงมัสยิดแต่อับดุลลอฮ์เนี่ยได้ยินเสียงท่านนบีพูดออกมาจากมัสยิดบอกว่าอิจลิสุท่านทั้งหลายจงนั่งลงอับดุลลอฮ์อยู่นอกมัสยิดพี่น้องครับอยู่นอกมัสยิดอับดุลลอฮ์เมื่อได้ยินอย่างนั้นท่านอับดุลลอฮ์นั่งลงเลยหน้ามัสยิดท่านนบีไม่ได้พูดกับท่านอับดุลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีกำลังพูดกับคนในมัสยิดให้นั่งแต่ท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยตั้งใจทุกวินาทีถ้าเป็นเสียงท่านนบีซอฮาบะห์ทั้งหมดจะตั้งใจฟังและพยายามจะปฏิบัติตามท่านอับดุลลอฮ์จึงนั่งลงตรงนั้นทันทีนี่คือการฟังที่มีผลกับหัวใจคนวันนี้ฟังศาสนาพี่น้องอย่างสองนะครับนี่คือจงตั้งใจฟังนะครับจงตั้งใจฟังนะบรรดาญินพี่น้องครับอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานกุลอูฮียะอิลัยยะอันนะอุสตะมะอะนะฟารุมมินัลญินจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดแท้จริงมีญินกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมาฟังฉันอ่านอัลกุรอานแต่การฟังตรงนี้เนี่ยอิสตะมะญินบรรดาญินนะพี่น้องมาฟังท่านนบีอ่านอัลกุรอานมาฟังไม่ได้ฟังเหมือนเราฟังแต่มาฟังอิสตะมะอย่างตั้งใจเหมือนกันพี่น้องญินนะครับญินนะมักลุกเหมือนกันแต่คนละเซลล์คนละสปีชีส์กับเราอะมันถูกสร้างมาจากไฟเราถูกสร้างมาจากดินในต้นตระกูลของเราทั้งคู่ญินได้ยินท่านนบีอ่านอัลกุรอานนะครับมาฟังท่านนบีอ่านอัลกุรอานนะครับและฟังอย่างตั้งใจสุดท้ายเมื่อฟังอย่างตั้งใจเกิดอะไรขึ้นอินนาซะมิอานากุรอานันอัจบะพวกเราบรรดาญินเนี่ยได้ฟังอัลกุรอานที่แปลกมากๆญินยังประทับใจในอัลกุรอานญินยังประทับใจในการอ่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะญินตั้งใจฟังพี่น้องยะฮดีอิลรุชดีกุรอานมันนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรงญินยังยอมรับพี่น้องฟังกุรอานอย่างตั้งใจสุดท้ายญินก็รับอิสลามก็มีเพราะพวกเขาเปิดหัวใจแล้วตั้งใจฟังพี่น้องครับนะตั้งใจฟังในการที่ท่านนบีอ่านอัลกุรอานนี่คือจินแล้ววันนี้มนุษย์ครับพี่น้องที่รักวันนี้เรามนุษย์เนี่ยเราเวลามีโอกาสฟังเรื่องศาสนาเราไม่ได้ตั้งใจนี่เกิดโควิดขึ้นพี่น้องดูนะฮะเมื่อใดเราเกิดโควิดแบบนี้โอกาสที่เราจะไปนั่งฟังศาสนาน้อยมากเราฟังในไลฟ์นะเราฟังในเฟซเราฟังใน YouTube นี่ก็เป็นการฟังแต่อรรถรสอาจจะไม่เหมือนเวลาเรานั่งฟังต่อหน้ากันเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคนตายไปตอนนี้เขาตายในสภาพที่ไม่มีโอกาสได้ฟังบรรยายศาสนาต่อหน้าวันนี้เรายังมีชีวิตพี่น้องครับวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดโควิดถ้ามีโอกาสฟังอีกครั้งพี่น้องจงตั้งใจฟังให้ดียุติการกินเวลาฟังบรรยายยุติพฤติกรรมการพูดคุยเวลาฟังเรื่องราวศาสนาและตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เปิดหัวใจท่านนะแล้วปิดทั้งหมดจึงบอกว่าเวลาฟังศาสนาเปิด2แล้วปิด2 1เปิดตา2เปิดใจนะสิ่งที่จะปิด1ปิดปากท่านนะครับปิดปากแล้วปิดโทรศัพท์เสียงแค่นั้นเองแล้วก็ฟังเรื่องราวศาสนาอินชาอัลลอฮ์จะเกิดผลนะครับพี่น้องและอย่างที่3อุลามาว่าหลังจากเงียบหลังจากตั้งใจฟังซุมมะฮาฟิซูอย่างที่3จงพยายามจดจำคำสอนให้ได้จำพี่น้องครับจำ1เงียบ2ตั้งใจฟัง3จดจำจำในสิ่งที่คนพูดจำในสิ่งที่เราได้ฟังจำในสิ่งที่เราอ่านจำในสิ่งที่เราเรียนรู้จำในสิ่งที่เราศึกษาจดจำมันให้ได้การจดจำแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเราจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจำได้นะจดจำเมื่อจำได้เสร็จ
อย่างที่สี่อุลามะบอกว่าอัลอามัลุบิจงปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรู้มามาชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องใหญ่มากเงียบก่อนฟังนะเมื่อฟังแล้วฟังอย่างตั้งใจสามจงพยายามจดจำในสิ่งที่เราเรียนรู้มาสี่จงอามันให้ได้ในสิ่งที่เรารู้วันนี้เราฟังเรื่องอะไรครับเราฟังเรื่องราวของการละหมาดตะฮัจญุดเราตั้งใจฟังเราเงียบก่อนฟังเราจำได้แล้วว่าท่านนบีละหมาดตะฮัจญุดนะผลบุญในการละหมาดตะฮัจญุดมีเยอะนะเราจำได้อย่างที่สี่กลับมาบ้านจงละหมาดตะฮัจญุดสิ่งที่มีปัญหาที่สุดกับพวกเราพี่น้องและแม้กระทั่งกับผมเองนั่นคือเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาความรู้เรามีเป็นล้านแต่การปฏิบัติเรามีอยู่200นะความรู้เรามีเป็นล้านพี่น้องแต่การปฏิบัติเรามีแค่ 2% เราจะไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะคนไม่ปฏิบัติแค่นั้นเองไม่ต้องถามแล้วพี่น้องทำไมอาจารย์คนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมครูคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมอิหม่ามเป็นอย่างนั้นคือคนน่ะพี่น้องมันจะเป็นอาจารย์เป็นพ่ออาจารย์ด้วยมันก็เป็นคนน่ะแล้วคนจะดีไม่ดีอัลเลาะห์ไม่ได้ดูว่ามึงเป็นอาจารย์หรือเป็นอาเลมเป็นอุลามะเปล่าพี่น้องมันดูที่ว่าเราอยู่ที่ว่าเขาปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนในความรู้ที่เขามีแค่นั้นเองรู้เยอะแต่ไม่ทำเป็นโทษในวันกิยามะห์ดังนั้นความรู้เนี่ยจะบารักัตหรือไม่อยู่ดูตัวท่านว่าท่านทำในสิ่งที่ท่านเรียนรู้ได้หรือไม่ถ้ารู้เยอะแต่ทำไม่ได้รู้แต่ครับต่อให้ปริญญาเอก 8,000 ใบความรู้ที่มันมีไม่มีบารักัตไม่มีบารักัตพี่น้องเพราะไม่สามารถสู่การอามันของตัวเองได้วันนี้เราจึงเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องจงพยายามปฏิบัติความรู้ที่เรามีจริงๆถ้ามุสลิมเราปฏิบัติตามความรู้หมดนะพี่น้องมันไม่มีปัญหาฟิตนะห์เกิดมาในปัจจุบันหรอกครับมัสยิดเราไม่น่าจะมีแค่1ชั้นหรือ2ชั้นน่าจะมี 3-4 ชั้นเพราะทุกคนมามัสยิดหมดทุกคนรู้หมดวันนี้เรารู้แล้วพี่น้องฮิญาบวาญิบสำหรับมุสลิมะเราคุมกันหมดแล้วผู้หญิงวันนี้เรารู้แล้วมุสลิมเราห้ามไอ้นั่นเราห้ามไอ้นี่เราปฏิบัติตามได้อัลฮัมดุลิลละห์เราจะมีสภาพดีกว่านี้พี่น้องวันนี้เราอิจฉาซึ่งกันและกันนะพี่น้องวันนี้เราแข่งแย่งชิงดีมึงขึ้นไม่ได้มึงขึ้นกูฉุดถ้ามึงล้มอะไรกูเหยียบทันทีสภาพเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในสังคมกาเฟรนะครับสังคมคนทำงานศาสนายังมีเลยพี่น้องนี่ผมพูดด้วยหัวใจท่านด้วยหัวใจและด้วยตรงๆคนทำงานศาสนาเองมีความรู้ศาสนาเองยังมีจิตใจชั่วร้ายก็มีอิจฉาริษยาในพี่น้องข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบผู้คนบ้าอำนาจมีหมดแล้วทำไมคนเรียนศาสนาแล้วมีพฤติกรรมชั่วแบบนี้ได้ยังไงพี่น้องเพราะเขาไม่อามานในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารู้แล้วทำไมไม่อามานน่ะจะอามานไม่ได้เพราะอีมานพลังไม่มีพี่น้องเมื่อพลังไม่มีมันจึงสู่การอามานไม่ได้ผมตรงนี้ก็ต้องด่าตัวเองด้วยตำหนิตัวเองสิ่งที่เรารู้บางทีเราทำไม่ได้เพราะพลังอีมานเราอ่อนแอพี่น้องอบูท่านอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูดารดะห์ได้เคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าวัยลุนลิลลซียะอ์ลัมวะลัมยะอ์มัล7มะรอตหายนะจะประสบแด่ผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ7ครั้งด้วยกันอบูดารดะห์ชิงชังและตำหนิคนประเภทนี้มากคือคนมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามที่ความรู้ที่ตัวเองมีคนอัลเลมเรียนรู้ศาสนาแต่ปฏิบัติตัวชั่วพี่น้องอุลามะที่ชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันวันนี้เราฝากชีวิตกับใครไม่ได้นะครับพี่น้องเราฝากกับใครไม่ได้ทั้งสิ้นวันนี้ท่านเรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามอยู่ที่เราแล้วครับพี่น้องพยายามปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรู้มาพยายามอามันในสิ่งที่เราจดจำมันมาอามันให้ได้ก่อนและอย่างที่อย่างสุดท้ายพี่น้องหลังจากปฏิบัติได้หลังจากอามันได้ซุมมาบัสาหลังจากนั้นจงดาวะคนอื่นต่อไปมาชาอัลลอฮ์สวยงามมากพี่น้องอิสลามเราจะบอกบางอย่างกับใครบางคนเนี่ยนะสมบูรณ์ที่สุดแล้วดีที่สุดจงบอกในสิ่งที่ท่านทำได้อย่าบอกอย่างสวยงามแต่ท่านทำมันไม่ได้พี่น้องเจ็บปวดนะเจ็บปวด
วันนี้ผมเตือนตัวผมนะอูซบิลลาฮิมินชัยฏอนและเตือนตัวพวกเราทุกคนเราสอนลูกศิษย์เราสอนผู้คนอย่านะไปทำแบบนี้ไม่ดีนะเป็นบาปนะไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายเราทำเองพี่น้องจงไปนะละหมาดตะฮัจญุดนะตื่นละหมาดแล้วไปละหมาดมัสยิดสุดท้ายเราเองที่ไม่ทำเราเองที่ไม่ไปอุลามาในอดีตนะพี่น้องบางท่านเคยถูกรบเร้าให้คุยในเรื่องบางเรื่องแต่อุลามาท่านนี้เงียบไม่ยอมพูดเลยไม่พูดเลยพี่น้องในเรื่องที่เขาให้พูดจนผ่านไประยะเวลาหนึ่งพี่น้องสุดท้ายอุลามาท่านนี้มาพูดในเรื่องที่เคยถูกขอร้องเอาไว้คนคนนั้นก็มาถามว่าทำไมฉันขอท่านวันนั้นทำไมท่านไม่พูดทำไมถึงเพิ่งมาพูดตอนนี้อาเลมท่านนั้นกล่าวว่าตอนที่ท่านขอให้ฉันพูดเนี่ยฉันยังทำไม่ได้ในสิ่งที่ฉันขอแต่วันนี้เมื่อฉันทำมันได้ฉันจึงกล้าที่จะบอกผู้คนต่อไปมาชาอัลลอฮ์นี่คืออุลามะยุคซะลาฟุศอลิหที่เขาระมัดระวังและปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในทางของอิสลามมากที่สุดพี่น้องความรู้บะเราะกัตพี่น้องอันนี้ผมจะสรุปอีกครั้ง1จงเงียบก่อนฟังบรรยายเงียบก่อนฟังบรรยายนะ2จงตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังบรรยายตั้งใจฟังนะ3จงจดจำมันให้ได้จงจดจำมันให้ได้4จงปฏิบัติในสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาให้ได้แล้ว5สุดท้ายจงดาวะเผยแผ่ผู้คนอีกต่อไปบอกกล่าวคนอื่นต่อไปนี่คือตัดเตะพี่น้องระบบการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและสุดท้ายเมื่ออามานท่านมีเมื่อความรู้ท่านเกิดและอามานท่านมีที่งดงามออกมาอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานเกี่ยวกับคนลักษณะแบบนี้นะครับว่าอินนามายัคชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบ่าวที่กลัวอัลลอฮ์นั้นคือบ่าวของพระองค์ที่มีความรู้ในตรงนี้เนี่ยดูง่ายๆบ่าวแบบไหนที่มีความรู้คนรู้จริงๆจะกลัวอัลลอฮ์คนรู้จริงๆจะเป็นคนเคร่งศาสนาเคร่งศาสนาไม่ใช่คลั่งเคร่งศาสนาคือปฏิบัติตัวในหลักศาสนาไม่จำเป็นพี่น้องต้องเดินเหมือนกับคนจะตายไม่ใช่การเดินไม่ได้บ่งบอกว่าท่านเป็นคนเคร่งไม่เคร่งท่านเดินปกติของท่านนะแต่การเคร่งศาสนาคือการเดินไปในชีวิตของท่านให้อยู่ในหลักการอิสลามมากที่สุดนี่คือคนที่กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องสอดคล้องนะครับที่พระองค์ได้กล่าวว่าอินนามายัชัลลอฮ์มินอิบาดิลอุลามะบ่าวที่มีความรู้บ่าวที่กลัวอัลลอฮ์คือบ่าวที่มีความรู้พี่น้องวันนี้เราพยายามนะครับผมฝากตัวผมเองกับพี่น้องด้วยในเรื่องราวตรงนี้ให้เราศึกษาความรู้และเนียดพยายามนะตอนนี้ที่พี่น้องรับฟังอยู่ในไลฟ์ผมเชื่อนะครับว่าเราเคยผ่านงานจัดอีเวนต์จัดบรรยายกันมาทั้งหมดงานมัสยิดบ้างบรรยายตามบ้านชุมชนอะไรต่างๆพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพี่น้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรคือวัฒนธรรมจงยุตินะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หากเราเป็นเจ้าภาพจัดงานบรรยายอย่าให้คนกินขณะบรรยายโดยเด็ดขาดนี่ผมเตือนด้วยรักและห่วงใยรักและจริงใจอย่าสอนและอย่าส่งเสริมให้มีการกินในขณะที่ฟังบรรยายท่านจงเงียบจงฟังนะถ้าคนมันไม่ไหวมันจะตายจริงๆมันไม่ไหวมันหิวน้ำอันนั้นให้มันขออนุญาตแล้วออกไปกินในสถานที่ที่จัดให้อย่าเสิร์ฟแก้วน้ำในขณะที่เวียกรหรือคนเขากำลังบรรยายเรื่องศาสนามันเป็นการไม่ให้เกียรติในสิ่งที่เรากำลังรับฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าทำแบบนี้ได้ค่านิยมเราเปลี่ยนจะจัดงานมัสยิดจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่หารายได้ส่วนกินต่างหากออกไปพี่น้องหน้าเวทีไม่มีโต๊ะกลมโต๊ะจีนนะเพราะบรรยากาศโต๊ะกลมโต๊ะจีนไม่ใช่บรรยากาศในการฟังศาสนาอันนั้นบรรยากาศกำลังพบปะสังสรรค์พี่น้องหน้าเวทีบรรยายพี่น้องจัดเก้าอี้นั่งฟังอย่างเดียวโต๊ะอาหารจัดในส่วนกินอาหารพี่น้องและเมื่อนั้นเนี่ยการฟังบรรยายจะเกิดผลวิทยากรเขาไม่พูดหรอกครับอาจารย์ที่มาพูดปางศาสนาบางคนเขาสอบบัตรได้เขาอดทนได้เขาไม่พูดนะแต่ชาลอผมจะพูดนะแล้วผมก็จะว่าจะพูดด้วยนะว่าอย่าทำแบบนี้นะเพราะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติในการฟังศาสนาและเมื่อไม่มีการให้เกียรติในการฟังศาสนาแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้สกีนะไม่ให้บารักัตไม่ให้ความจำเริญในสิ่งที่ท่านได้ฟังเพราะท่านไม่ตั้งใจฟังนะครับทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะท่านไม่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังศาสนา10ปีก็แย่เหมือนเดิม
ผมบอกได้เลยนะว่าฟังศาสนาเป็นร้อยปีก็แย่เหมือนเดิมถ้าไม่ตั้งใจฟังและไม่ให้เกียรติในสิ่งที่ท่านฟังนะครับต้องให้เกียรติอินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แน่นอนการฟังศาสนาจะมีผลและเมื่อมีผลเนี่ยเราจะได้บารักัตหนึ่งนะในอิลมูที่เราได้รับเราจะปฏิบัติได้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาและสำคัญที่สุดอยู่ที่การเนียดนะครับอินนามัลอะมาลุบิเนียตอยู่ที่การเจตนาเราฟังศาสนาอีกหนึ่งอย่างอย่าให้เกิดขึ้นอย่าฟังเพื่อเอาความรู้ไปโต้เถียงกันอย่าฟังเพื่อเอาความรู้ไปห้ำหั่นกันนะพี่น้องอย่าฟังเพื่อเอาความรู้ไปพูดเพื่อจะโชว์พาวเวอร์หรือจะโอ้อวดผู้คนว่าฉันเก่งอย่าฟังเพื่อจะจับผิดคนบรรยายอย่าฟังเพื่อจะเอาไปโจมตีคนนั้นคนนี้ไอ้พวกนี้ฟังศาสนาไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะฟังศาสนาอีคลาสฟังด้วยความจริงฟังด้วยต้องการจะปฏิบัติคนแบบนี้เกิดประโยชน์พี่น้องแต่ถ้าฟังเพื่อจับผิดฟังเพื่อเป็นศัตรูเลิกเถอะครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในการฟังบรรยายศาสนาแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับผมบอกให้ท่านเข้าใจอีกนะฝากทุกคนที่จะจัดบรรยายเจ้าพงเจ้าภาพอะไรทั้งหมดหัวข้อจัดบรรยายสำคัญมากอย่าตั้งหัวข้อที่เป็นชนวนทะเลาะและเป็นชนวนปัญหาในสังคมห้ามโดยเด็ดขาดไม่เกิดประโยชน์พี่น้องบางคนไปตั้งหัวข้ออะไรที่มันชวนทะเลาะพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีดาวะศาสนายิ่งเกิดความรักในอุมมะห์ของเราวันนี้ดาวะศาสนายิ่งเกิดการแตกแยกในงานศาสนาเลิกเถอะครับพี่น้องวันนี้เราต้องพยายามให้คนฟังศาสนาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นี่คือเป้าหมายในการพูดเรื่องศาสนาเป้าหมายในการฟังศาสนาฟังแล้วต้องยิ่งรักอัลลอฮ์มากขึ้นไม่ใช่เราบรรยายศาสนาแต่เนียดของเราเนี่ยอยากจะให้คนมาสู่ฮกกับเราอยากจะให้คนมาเป็นพวกของเราและอยากจะให้เกลียดอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพี่น้องอันนี้เวทีอื่นอันนี้เวทีอื่นบรรยายศาสนานะพี่น้องทั้งคนฟังและคนพูดคนพูดผมเตือนและผมด่าตัวเองด้วยพูดเพื่อต้องการให้คนฟัง1เตาบัตตัว2รักอัลลอฮ์พอแล้วมึงไม่ต้องมารักกูก็ได้ถ้าพูดนะไม่ต้องมารักกูก็ได้ไม่เกี่ยวเลยแต่ฟังแล้วต้องรักอัลลอฮ์ฟังแล้วคนเลวต้องกลับใจฟังแล้วคนดีต้องมั่นคงต่อไปแค่นั้นพอแล้วเขากับอัลลอฮ์อัดอูนะครับอิลลอฮ์ฉันเรียกร้องสู่อัลลอฮ์นี่คืองานดาวะพี่น้องส่วนคนมาฟังอ่ะมาฟังไม่ใช่มาเพราะว่าเฮ้ยฟังมึงพลาดอะไรกูเล่นมึงเลยไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟังหานรกพี่น้องไม่เกี่ยวมาฟังศาสนาฟังรู้อะไรฉันจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ฉันรู้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตั้งใจหาความรู้อินชาอัลลอฮ์บารักัตทั้งคนพูดและคนฟังแต่ท่านเนียดไม่ใช่แบบนี้นะเป็นอื่นเมื่อไรพังพินาศทันทีนะครับเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องร่วมกันนะเปลี่ยนแปลงคนละ9 2 9นะพี่น้องเพื่อในการปรับระบบการฟังศาสนาใหม่ไม่กินไม่ดื่มเวลาฟังบรรยายไม่กินไม่ดื่มเวลาฟังบรรยายแล้วลองดูนะอินชาอัลลอฮ์การฟังบรรยายศาสนามันจะยิ่งใหญ่และมันจะอร่อยจริงๆจงฟังศาสนาเหมือนกับแมวที่กำลังจะจับหนูนะพี่น้องแมวกำลังจะจับนกดีกว่าเนี่ยเคยเห็นแมวเวลามันจะกินนกไหมครับพี่น้องนกมาเกาะที่กิ่งไม้แมวมันจะหมอบตัวลงและตามันจ้องที่ตัวนกมันจะไม่ไหวติงเลยมันตั้งใจมองที่ตัวนกอย่างเดียวไม่มองทางอื่นเลยแล้วมันตัดสินใจพุ่งเข้าหานกสุดท้ายมันก็ได้ดูสิพี่น้องขนาดนกมีปีกยังไม่รอดถ้าแมวตั้งใจอิลมูความรู้ของอัลลอฮ์มันก็ไม่ไปไหนหรอกพี่น้องถ้าเรามีความตั้งใจที่จะจับมันอินชาอัลลอฮ์นะครับเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะตอนนี้ มีคำถามอะไรยังได้อยู่นะครับประมาณ10กว่านาทีนะดอดรู้ที่ตาปุ๋ยนี่ไม่กล้ากินน้ำเดี๋ยวตอนนี้กินน้ำได้แล้วนะครับกินน้ำได้แล้วอันนั้นเลยอันนั้นตอนนี้พี่กิติพงศ์กินน้ำได้แล้วกินน้ำได้แล้วครับสัญญาณไม่ดีบุคลิตัวเยอะวิบโบอันนี้ไปเลยช่วงลมแรงน่าจะที่เน็ตท่านด้วยนะที่บ้านนะลองออกแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็จะดีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับล
ตอนนี้มีคำถามไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้เราเปิดนะครับโอกาสแล้วก็ขอดุอานะครับให้เราผ่านพ้นโควิดไปได้โดยเร็วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้โควต้ายังขึ้นเรื่อยๆนะโควต้าโควิดนะยังขึ้นยังไงก็ขอให้เราสัญญาณชัดเจนดีครับที่บอกไม่ชัดเมื่อกี้น่าจะเป็นเน็ตของตัวท่านนะท่านออกแล้วก็ลองเข้าใหม่ก็อินชาอัลลอฮ์น่าจะชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะตอนนี้ใครมีอะไรจะคำถามไหมครับนะโควิดแต่ละพื้นที่ตอนนี้สายบุรีเราก็ขึ้นอยู่นะครับนะฉีดวัคซีนกันไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ที่มัสยิดตะลุบันนะครับเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องก็มาร่วมฉีดวัคซีนกันอย่างคับคั่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคตอนนี้มีไหมครับใครที่จะคำถามอะไรตอนนี้ผมดูในคำถามนี้ได้นะครับดูแล้วนะฮะชัดแล้วนะครับชัดมากเลยค่ะน่าชัดแล้วนะครับชัดแล้วนะที่บ้านเสียงชัดเจนนะแสดงว่าเน็ตของพี่น้องเองแล้วล่ะครับที่ไม่ชัดนะครับลองดูนะออกนะเข้าใหม่เดี๋ยวมันก็จะชัดนะครับอันนั้นดูแล้วมีไหมครับถ้าไม่มีผมจะสรุปในช่วงท้ายนี่นะครับใช่หนึ่งกาลินเน็ตดีเยอะไปทีหนึ่งเยอะโอเคนะครับก็นะตอนนี้ถ้ายังไม่มียังไม่มีนะครับเท่าที่ดูนะส่วนใหญ่จะชัดหมดนะครับคือกรุงภูเก็ตยะริ่งชัดเจนนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนครศรีชัดหมดเลยนะครับนะครับแสดงว่าอินเทอร์เน็ตตัวท่านแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็โอเคนะชัดกันในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ละนี่คำถามแรกนะครับแล้วเดี๋ยวครับผู้หญิงอ่านอัลกุรอานที่กุโบได้ไหมครับคือกุโบเนี่ยไม่มีสนับสนุนนะครับในหลักอิสลามในฟิกซุนนะเองหนังสือฟิกุซุนนะไซซาบิกก็ถือว่าไม่สนับสนุนนะที่ใช้ผู้หญิงไปกุโบฉะนั้นอ่านกุรอานอ่านที่บ้านนะพี่น้องนะครับผู้หญิงไม่มีไม่มีการสนับสนุนและไม่มีการส่งเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับจากอุลามะให้ไปกุโบนะครับอัลลอฮุอะลัมทำมันแมวได้ไหมครับลูกเยอะเลี้ยงไม่ไหวได้นะครับแมวไม่เป็นไรนะครับนะฮะวัคซีนวาญิบต้องฉีดทุกคนไม่ค่าอาจารย์คือต้องแยกแยะนะวัคซีนกับวาญิบเนี่ยคือเราวาญิบที่ต้องรักษาชีวิตฉะนั้นหนทางใดที่เป็นการรักษา ชีวิตนะมันมีหลักอิสลามอย่างหนึ่งคือว่าลายติมุลวาญิบอิลลาบิฟาวาญิบุนวาญิบจะสมบูรณ์ไม่ได้ต่อเมื่อต้องมีสิ่งนั้นด้วยดังนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นวาญิบด้วยถามว่าการรักษาชีวิตเราในปัจจุบันเนี้ยการฉีดวัคซีนเป็นการรักษาชีวิตไหมตอบว่าใช่ดังนั้นวัคซีนคือหนึ่งวิธีที่เราต้องรักษาวาญิบการรักษาชีวิตเราดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นวาญิบด้วยเช่นกันแต่ถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนจะป้องกันด้วยวิธีอื่นผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าหากพี่น้องมันมีภาคบังคับหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับและจะเดือดร้อนตัวท่านพี่น้องครับฉีดนะนะอย่างน้อยที่สุดการฉีดวัคซีนมันก็เป็นลักษณะของการป้องกันชีวิตเราส่วนจะเป็นอะไรไม่เกิดอะไรพี่น้องศึกษาข้อมูลให้ดีและตะวักกันต่ออัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับการฉีดวัคซีนเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาชีวิตและวิธีที่ในการรักษาชีวิตต่างๆก็เป็นวาญิบที่เราต้องจัดการต้องดูแลสิ่งตัวเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการรักษาชีวิตของแต่ละคนจึงต่างกันสำหรับผมถือว่าวัคซีนเป็นการฉีดเพื่อรักษาชีวิตตัวเราเองดังนั้นวาญิบที่ผมต้องปกป้องชีวิตตัวผมเองนะครับแล้วก็แต่ละดุลพินิจก็แตกต่างกันฉะนั้นก็มอบหมายถ้าไม่ฉีดวัคซีนและป้องกันด้วยวิธีอื่นได้ก็แล้วแต่เชิญแล้วแต่ท่านนะผมไม่บังคับนะเพราะผมก็ไม่ใช่เจ้าของวัคซีนนะแล้วแต่ท่านแต่ถ้าวันหนึ่งไฟบังคับเมื่อไม่ฉีดจะไปไหนมาไหนอะไรต่างๆลำบากอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับชีวิตเราในการใช้ชีวิตในการดาวะในการเดินทางดังนั้นจงพิจารณาและอิสติคอรอนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับยารักษาสมัยนบีมีไหมครับมีเยอะเลยนะยาที่เขากินบ้ากินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคลั่งไคล้กับขิงเนี่ยจริงๆในอิสลามสอนกินขิงมาตั้งนานแล้วพี่น้องในสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้ดื่มน้ำขิงนะพี่น้องมีนะแต่เราเนี่ยไม่เคยกินเวลาได้ยินในกุรอานน้ำขิงเราไม่กินแต่ตอนนี้หมอบอกว่ากินเถอะรักษาโควิดเรากินเลยนะนี่แหละพี่น้องหลายอย่างพี่น้องของท่านนบียาที่เป็นสมุนไพรเยอะมากนะครับ
ฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้จริงๆถ้าเอาแบบนบีจริงๆไม่ต้องกินยาเลยพี่น้องกินข้าวแบบนบีทานอาหารแบบนบีนอนแบบนบีดื่มน้ำแบบท่านนบีไม่เป็นโรคแต่ที่วันนี้เราเป็นโรคเพราะเรากินไม่ตามนบีแค่นั้นเองนะครับสายบุรีฝนตกไหมครับตอนนี้ไม่ตกนะแต่เมื่อเย็นตกนะครับเมื่อเย็นตกนะครับนำไปแล้วต่อไปโลกจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับตอนนี้เห็นน้ำท่วมกันเยอะเลยครับเกือบทั่วโลกเลยโอ้สัญญาณกิยามะห์เยอะที่ชัดๆเลยคนตายจะเยอะขึ้นนะคนตายจะตายกันเยอะขึ้นนี่คือสัญญาณหนึ่งในวันกิยามะห์นะว่าโลกใกล้จะสิ้นสุดคนจะตายเยอะขึ้นนะสัญลักษณ์ต่างๆหญิงจะมาทำตัวเป็นผู้ชายผู้ชายทำตัวเป็นหญิงเอาซุบิลลาฮ์มินซาลิกสิ่งต่างๆเหล่านี้โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแล้วเมื่อสัญญาณกิยามะห์ใหญ่มานั่นคือจบทุกอย่างนะครับพี่น้องวันอียาซุบิลลาฮ์นะครับอันไหนต่อนะครับเดี๋ยวผมก็เฝ้าป้อมสินะเฝ้าสวนเดินป่าคือสุนัขเฝ้าสวนเนี่ยนะถามว่าถ้าจำเป็นขโมยชุมจริงๆเราเลี้ยงเพื่อเฝ้าสวนเนี่ยได้นะครับพี่น้องได้ส่วนสุนัขเดินป่าผมไม่รู้ว่าเอาเดินไปทำไมมันจะเหมือนกับสุนัขล่าสัตว์ไหมถ้าสุนัขล่าสัตว์อันนั้นอิสลามก็เลี้ยงได้นะดังนั้นเฝ้าสวนเนี่ยต้องดูว่าขโมยชุมจริงๆนะจำเป็นจริงๆนะแต่ถ้าแบบไม่ยางขี้ยางหายไป3ก้อนเอาหมามาเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเวอร์ไปขโมยชุมจริงๆโอ้ขโมยทีนี่หมดตัวช่วงทุเรียนเนี่ยพี่น้องมันสอยกันหมดเกลี้ยงเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องปล่อยล็อตไวเลอร์ไว้ในสวนสัก2ตัวพี่น้องเพื่อกันสวนไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ได้มีโจรอะไรขนาดนั้นและเราไปเลี้ยงอันนี้ไม่ได้นะครับดูนะไม่ใช่เงาะหาย2ลูกแล้วเราก็จะซื้อหมามาเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราตามอารมณ์นับสู่เราเองแล้วนะครับนะฮะวัลลอฮุอะลัมนะครับสัตว์พิการกินได้ไหมกินได้แต่เชือดกินได้นะดูนะมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าถ้ามันเป็นโรคที่แบบเรากินไปแล้วเราจะเป็นอันตรายด้วยอันนี้กินไม่ได้แต่ถ้ามันขาไปโดนรถชนมาแล้วเป๋เงี้ยเราก็เชือดกินได้ไม่เป็นไรนะครับกินนะฮะใส่ซองอันนี้ใส่ซองให้งานศพเพื่อนร่วมงานชาวพุทธเราเนียดว่าหรือพูดตอนนั้นว่าตอนใส่ซองเนียดว่ายังไงดีคืออย่างนี้เวลาเขาเรียรายซองชาปนกิจเรารู้เลยว่าซองเนี่ยเขาเอาไปใช้ในงานประกอบพิธีศพนะประกอบพิธีศพซองแบบนี้เราให้ไม่ได้ดังนั้นวิธีการเลี้ยงเราเอาซองเราเองไม่ต้องใส่ซองเขาและให้กับเจ้าภาพบอกว่าอันนี้เนี่ยช่วยให้กับครอบครัวนะเอาไว้กินใช้จ่ายไม่ได้ให้เพื่อจะทำพิธีกรรมศาสนาเพราะให้พิธีกรรมศาสนาเราให้ไม่ได้แต่เราให้เงินให้กับเขาอะนะพี่น้องว่าเอาไว้กินนะลูกเอาไว้เลี้ยงลูกต่อไปเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวให้แบบนี้ให้ได้นะครับให้ได้นะครับ เราอาบน้ำละหมาดโดยไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำคนเดียวใช้ได้ไหมคะได้ครับไม่เป็นไรได้นะครับนะฮะพ่ออิสลามแม่พุทธลูกแล้วก็มีลูกลูกไม่ได้นิการลูกเนี่ยจะตามพ่อดังนั้นลูกเป็นมุสลิมนะอินชาอัลเลาะห์นะลูกจะตามพ่อทางที่ดีพี่น้องนิกาเถอะครับนะแต่งเถอะครับอยู่แบบนี้ฮารอมนะฮะอยู่แบบนี้ไม่ได้ลูกไปกล่าวชาดะถ้าให้ชวนเลยนะพี่น้องเอาให้สบายใจเลยไปกล่าวชาดะรับอิสลามอยู่กับพ่อแล้วพ่อต้องเตาบัตตัวอยู่กับแม่แบบนี้ไม่ได้นะพ่อเป็นมุสลิมนะฮะแม่เป็นพุทธอยู่กันไม่นิกะห์ฮารอมตั้งแต่ต้นเลยนะพี่น้องบาปนะครับต้องยุติพฤติกรรมนี้แล้วแต่งงานกันและแม่ต้องเข้ารับอิสลามนะครับ ถ้าเราเปิดบะกอเราะห์หรือซูเราะห์ในโทรศัพท์ชัยฏอนหรือยินจะหนีไปไกลเหมือนเราอ่านเองไหมครับคือซูเราะห์บะกอเราะห์เนี่ยถึงเราจะเปิดในบ้านโดยที่เราไม่ได้อ่านเองชัยฏอนก็ไปครับพี่น้องเพราะเมื่อถูกอ่านดังนั้นการถูกอ่านอาจจะอ่านโดยเราหรืออ่านโดยใครก็ได้เปิดได้นะฮะซูเราะห์บะกอเราะห์เปิดกับโทรศัพท์ก็ได้อินชาอัลเลาะห์ชัยฏอนก็หนีเหมือนกับที่เราอ่านจากปากเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าเราอ่านจากปากเราก็จะได้บุญด้วยดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลนะฮะเพื่อนต่างศาสนาให้สลามกับเรารับสลามได้ไหมรับได้ในแบบต่างศาสนาอัสสลามุอะลัยกุมเราตอบแค่ว่าวะอะลัยกะจบเลยวะอะลัยกะจบเลยนะฮะ
นะครับแต่ชวนเพื่อนคนนี้เข้ารับอิสลามนะครับมันขยันในอิสลามขนาดนี้เนี่ยให้มันเข้าเป็นมุสลิมเลยดีกว่านะครับดุอาให้เขานะให้เขาได้รับอิดายะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับสามีเสียชีวิตภรรยาไปหอมก่อนหอมายัดเสียนละหมาดไหมฮะก็คือดูนะพี่น้องดูว่าท่านเรียนในการเสียนละหมาดกระทบชะสามีปัญญาท่านก็เสียแต่ถ้าท่านเรียนในมัซฮับที่เขาไม่ถือว่าเสียนละหมาดมันก็ไม่เสียนะครับอันนี้มัสอะละคิลาฟนะครับขัดแย้งนักวิชาการนะครับ ถ้าผู้หญิงไปอ่านกุรอานที่กุโบโดยอยู่นอกกุโบค่ะซึ่งส่วนใหญ่ไปวันสำคัญเช่นวันศุกร์หลังละหมาดซุบฮ์เป็นต้นมีกลุ่มอย่างไรคือยังไงเราจะไปให้ได้นะกุโบพี่น้องจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีสุนนะให้เราไปอ่านกุรอานที่กุโบในวันต่างๆเลยฉะนั้นถามว่าเราไปอ่านเพื่ออะไรนะอยากให้พ่อได้ยินใช่ไหมฮะอยากให้เขาคนไม่จำเป็นท่านอยู่ที่บ้านท่านอ่านกุรอานผลบุญที่ลูกอ่านกุรอานอินชาอัลลอฮ์มันไปถึงพ่ออัตโนมัติเลยเพราะพ่อเป็นคนส่งเราให้ไปเรียนกุรอานไม่ต้องไปกุโบนะพี่น้องโอกาสฟิตนาเยอะมากผู้หญิงนะครับฉะนั้นอยู่บ้านแต่ครับจะอ่านจะดูอาเต็มที่เลยนะครับที่บ้านดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะครับอาบน้ำละหมาดประมาณ10ลิตรได้ไหมครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูน10ลิตรนี่ยิ่งกว่าอาบน้ำจนาบะห์แล้วนะบังนี่มันยิ่งกว่าอาบน้ำวาญิบแล้วนะน้ำละหมาดใช้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับนะฮะมันเป็นซุนนะห์นบีคืออาบน้ำใช้น้ำน้อยๆนะครับก็3ทุ่มครึ่งเลยนะขออนุญาตผมอีกสัก2ฐานเดียวสิเนี่ยไม่ได้ฟังมา2สัปดาห์ได้ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลค่ะตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่ยังไม่ได้กลับบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ยังให้ได้กลับมาฝ่ายค่ะอามีนครับขออัลเลาะห์รักษานะครับให้หายนะครับให้หายจากโรคนะครับและขออัลเลาะห์ไปอภัยโทษอินชาอัลเลาะห์ในบาปต่างๆของเรานะครับเล่นเบอร์ได้เสื้อผิดไหมครับเล่นเบอร์ติเกมโบล่ะเล่นเหมือนเบอร์หวยอะไรงั้นไม่ได้นะไม่ได้นะครับได้เสื้อไม่ได้นะครับวันที่1มุฮัรรอมถ้าปีไหนตรงกับวันอังคารจะเกิดบาลานักอาจารย์เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแต่เป็นผู้ไร้สาระไม่ต้องไปฟังมันเอาเวลาไปศึกษาเรื่องวัคซีนดีกว่านะครับฉะนั้นไม่เกี่ยวนะเป็นคำพูดโคมลอยไร้สาระนะครับนะครับเป็นช่างปะปาใช้กาวทาท่อติดมือล้างไม่ออกนั่นละหมาดใช้ได้ไหมครับจริงๆไอ้กาวเนี่ยแบบพอติดปุ๊บเราต้องล้างอันนี้เราต้องล้างเลยจริงๆมันมีสารมันใช้น้ำมันก็ออกนะบางน้ำมันเบนซินทานเนี่ยก็ออกไอ้กาวยางกาวพวกเนี้ยนะล้างจริงๆก็ออกฉะนั้นล้างเถอะครับแล้วก็อาบน้ำละหมาดเพราะถ้าเราปล่อยไว้ไอ้นี่มันกันน้ำไม่ให้เข้าสู่ได้ฉะนั้นถูอะครับออกเพราะกาวยางนะอิชาอัลเลาะห์นะจะใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันออกแน่นอนด้วยนะครับฉะนั้นมันล้างออกต้องล้างให้ออกนะแล้วก็อาบน้ำละหมาดนะครับ แก้วข้างหน้าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยก็เป็นพ่อเราแล้วนะเขาพ่อเลี้ยงประตูเราเป็นผู้หญิงพ่อร่วมหลับนอนกับแม่เราปั๊บเนี่ยเราเนี่ยฮารอมแล้วครับกับพ่อเลี้ยงฮารอมแต่งเราเป็นเหมือนลูกเขาแล้วนะจับมือสลามอะไรได้กับคุณพ่อเลี้ยงนะครับนะแต่ถ้าพ่อเลี้ยงยังไม่ได้มีอะไรกับแม่เราอันนั้นถ้าเขาหย่าเมื่อไหร่เขาแต่งกับเราได้อีกแต่ถ้าเขามีอะไรกันไปแล้วจบนั่นก็คือเป็นคุณพ่อเราแล้วนะครับแก้วกาแฟนี่แก้วนะอาจารย์ครับแก้วข้างหน้ามีกาแฟไหมครับไม่มีนะไม่มีเลยนะไม่มีนะครับชาลอตประสบการณ์อันทำดีแล้วครับคอยเนี่ยวันอาชูรอนบีทำอะไรวันอาชูรอวันที่10มุฮัรรอมนะดุอาซอนน่าจะตรงกับวันที่วันพฤหัสหรือวันพุธหน้านะครับพุธพฤหัสหน้านบีจะถือศีลอดนะพี่น้องวันที่10เนี่ยนบีถือศีลอดแต่การถือของนบีจะให้แตกต่างกับยะฮูดีนบีจะถือ2วันคือ9กับ10ฉะนั้นเราเลือกจะใครก็ได้1 9กับ10 2วันหรือวันที่10วันเดียวก็ได้นะแต่ดีที่สุดนะพี่น้อง9 10อัลฮัมดุลิลละห์แจ๋วสุดคือทํา2วันหรือจะทํา10 11ก็ได้ให้ต่างกับยะฮูดีบวชแค่นั้นเองแต่ถ้าทําวันเดียววันที่10ก็ได้เหมือนกันนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอีกอันนึงเข้าอยู่บ้านไม่ดูวันได้มั้ยคะไม่เป็นไรเอาวันที่สะดวกเข้าได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นที่หนึ่งอันทำดีแล้วถ้าเพื่อนเข้ารับอิสลามเรา
สามารถนำกล่าวชาดะได้นำได้ครับเรานำเองได้เลยแต่ก่อนจะนำเนี่ยพูดภาษาอาหรับให้เขาแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรและหลังจากนั้นก็ให้เขากล่าวตามเราได้เลยนะครับขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ง่ายได้อินชาอัลเลาะห์นะครับขอมาฟนะก็จบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องก็ขอต้อนรับสู่เวลาการเคอร์ฟิวนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้มีความสุขนะในเหตุการณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขออัลเลาะห์คุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับจากลาไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราได้เจอกันใหม่อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ